นายหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนูตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครคอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันคนไทยมันนานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะไกลไกลด้วยจิตใจเติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นความรัก